กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักทั่วพื้นที่นะครับส่วนภาคอีสานกับภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับโดยระบุถึงร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงคมปาสุบริเวณทะเลจีนตอนใต้ขออภัยครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับวันนี้เนี่ยมีฝนถล่มทั่วไทยทุกภาคนะพี่แจ๊คต่ำสุดเนี่ยเขาบอก 40% และถ้าสูงสุดเนี่ย 80% ของพื้นที่เลยนะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มากสุดเนี่ยนะคะอยู่ที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ตรงนี้ต้องเฝ้าระวังส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนตกนะคะฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ80ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และกรุงเทพปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกจากบ้านก็พกร่มไปด้วยนะคะกันฝนได้ใช่ครับ